ตอนนี้ก็คือรับคำร้องทุกข์รับคำแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วก็มาแจ้งข้อหานะครับดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วครับซึ่งเราไปสอบถามจากโรงงานที่บอกว่ามีการทำข้อของปรากฏว่าไม่มีพอไม่มีปุ๊บนะครับก็ดูเรื่องของทางการหลักฐานการโอนเงินต่างๆนะครับซึ่งเราก็แจ้งข้อหาแล้วแต่ว่าส่วนผู้ต้องหาเนี่ยก็คือคงจะปฏิเสธนะครับโดยจะอ้างเป็นเรื่องของผิดสัญญาอย่างเดียวเป็นเรื่องแพ่งนะครับจะไม่เรื่องช่อโกงแต่ว่าพยานฐานที่เรามีเนี่ยเราทำไว้อย่างรวดเร็วแล้วเราไม่ได้ทำเป็นแค่ให้ทางโรงพักต้องไปรับชอบเองเราตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ตัวผมเองนะครับตัวรองผู้การผู้กับสอบสวนทุกคนนะครับเป็นทีมงานเนี่ยลงช่วยกันวันนี้ตั้งแต่เช้ายันมืดวันนี้ครับเพื่อที่จะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้เรื่องนี้กระจ่างที่สุดได้พยานหลักฐานที่ครอบคลุมรวดเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ได้เข้าไปค้นบ้านนะครับก็ได้เส้นทางการเงินที่โอนเงินจากผู้เสียหายไปยังผู้ถูกกล่าวหาครับเขาให้การยังไงไหมครับว่าทำไมเขาต้องไปหลอกเขาหลอกไหมหรือยังไงครับคือเขาไปเสพครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาทำสัญญาที่จะจ้างจริงๆแต่ว่าพอผิดสัญญาปุ๊บเนี่ยเขาถือว่าเขาบังคับตามสัญญาเลยแม้จะส่งช้าไปนิดนึงหรือไม่อะไรปุ๊บเนี่ยก็คือมันปรับทันทีมันปรับทันทีเลยซึ่งตามพฤติการแล้วในการที่จะมาทำข้าวกล่องประมาณหมื่นหนึ่งไข่ต้มหมื่นหนึ่งเนี่ยในพื้นที่มันก็เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดที่สังเกตนะครับเขาบอกไหมคะว่าไปตรงไหนยังไงสำหรับเขาไม่ขอเปิดเผยทางนี้แสดงว่าให้การปฏิเสธเขาปฏิเสธแล้วจะขอไปให้การชั้นศาลอย่างเดียวก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับในทางข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือนางชัยสอนเนี่ยก็เคยมีประวัติการครอบครองยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้สู้คดีมาเพิ่งหลุดมาซึ่งเราก็จะได้ตรวจสอบในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมต่อไปและขยายผลในเรื่องของการช่อโกงนี้ต่อไปว่าจะมีใครที่ร่วมกระบวนการเพิ่มเติมหรือว่ามีผู้เสียหายคนอื่นๆอีกนะครับซึ่งทางนี้เขาเคยจะมีคดีช่อโกงอย่างเงี้ยนะครับในแถบเนี้ยนะครับอยู่หลายคดีนะครับซึ่งพอมาเนี่ยพอไปในชั้นศาลก็พอเจรจากับทางผู้เสียหายแล้วเนี่ยผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์มันก็ตามระเบียบในคดีเป็นคดียอมความได้มันก็จะถอนคำร้องทุกข์แล้วก็คดีจบไปครับแต่ว่ามาชั้นนี้เนี่ยก็ผมก็อยากจะบอกให้คนที่โดนเนี่ยครับก็พยายามที่จะมาให้ความร่วมมือแล้วก็กลับเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กันให้มากๆนะครับเพื่อที่จะว่าถ้าเขาทำผิดนี้แล้วเขาต่างกับหมั่นละหรือว่ามีคดีเก่ามีอะไรที่เคยหากศาลไม่ตัดสินจำคุกจริงคืออาจมีรอลงอาญาถ้าเกิดมันมีคดีใหม่นี้เดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบย้อนหลังกลับไปทางนี้ว่ามีคดีไหนที่รอลงอาญาหรือไม่